ปลี่ยนทั้งทีทำไมต้องจอ144เฮิรตซ์ถ้าพูดถึงจอมอนิเตอร์สำหรับเล่นเกมนะคะเพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าจอ144เฮิรตซ์กำลังเป็นที่นิยมในหมู่เกมเมอร์ในปัจจุบันมากๆเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีของหน้าจอค่ะที่พัฒนาไปไกลมากๆแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเพื่อนๆหลายรูปแบบที่สำคัญเลยนะคะราคาจับต้องได้แล้วก็ไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนค่ะและนี่คือเหตุผลค่ะที่เราเกมเมอร์ใช้จอเกมมิ่ง144เฮิรตซ์เพราะว่าเจ้าจอ144เฮิรตซ์นะคะเขาจะมีอัตราการตอบสนองที่ต่ำค่ะอยู่ที่ 1-4 มิลลิเซกนะคะหรือว่า1ใน 1,000 ค่ะต่อวินาทีนั่นเองนะคะดังนั้นภาพที่แสดงผลออกมาเนี่ยจึงมีเฟรมเรทที่สูงได้ภาพที่ลื่นไหลสมูทนะคะแล้วก็สบายตาค่ะเวลาที่เพื่อนๆนำไปเล่นเกมนะคะก็จะเห็นภาพการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองสิ่งรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่การจะเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลนะคะเราจำเป็นจะต้องใช้จอที่มีค่า refresh rate หรือจำนวนเฮิรตซ์ที่สูงเหมือนกันนะคะแล้วค่า refresh rate คืออะไรต้องบอกเลยนะคะว่าจอในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีค่า refresh rate ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรุ่นนะคะตั้งแต่60เฮิรตซ์ค่ะ75เฮิรตซ์120เฮิรตซ์144เฮิรตซ์165เฮิรตซ์แล้วก็240เฮิรตซ์นั่นเองนะคะซึ่งจำนวนค่าเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวบอกค่ะว่าจอนั้นเนี่ยสามารถที่จะแสดงผลภาพนิ่งได้กี่ภาพต่อวินาทีนะคะหรือว่ารองรับค่ะการแสดงผลที่ FPS สูงสุดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีหน่วยวัดเป็นเฮิร์ตนั่นเองค่ะอย่างเช่นจอของเพื่อนๆนะคะรองรับได้ที่60เฮิร์ตค่ะการแสดงผลสูงสุดก็จะอยู่ที่60 FPS นะคะแต่ว่าจอเกมมิ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่144เฮิร์ตดังนั้นการแสดงผลก็จะอยู่ที่144 FPS สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือจำนวนค่า FPS ค่ะยิ่งสูงเท่าไหร่นะคะก็แปลว่าการเคลื่อนไหวนะคะหรือการแสดงผลเนี่ยก็จะลื่นไหลแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเช็คค่า refresh rate ของหน้าจอเพื่อนๆได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่เพื่อนๆคลิกขวาที่หน้า Desktop นะคะจากนั้นค่ะเลือกที่ Display Setting ค่ะพอเข้าไปสู่หน้า Display นะคะให้เลือกที่ Advanced Display Setting ค่ะในนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดของหน้าจอบอกค่ะตั้งแต่ความละเอียดค่า refresh rate รวมไปถึงค่าอื่นๆด้วยค่ะอย่างจอที่ครีมใช้อยู่ตอนนี้นะคะจะมีค่า refresh rate อยู่ที่144เฮิรตซ์นั่นเองค่ะจะเป็นจอจาก Sony นะคะในรุ่น XL2731 ค่ะแล้วก็ขนาดหน้าจอนะคะจะอยู่ที่27นิ้วค่ะตอบสนองนะคะด้วย response time เพียง1มิลลิเซกเท่านั้นถ้าเพื่อนๆนำไปเล่นเกมนะคะต้องบอกว่าไหลลื่นตามสไตล์ Sony มากๆเลยค่ะหรือใครจะนำไปสตรีมไปอ่านแชทคนดูนะคะหรือแม้แต่ไปต่อกับเกมคอนโซลค่ะเล่นเกมจอใหญ่ๆก็ได้เช่นกันและที่สำคัญนะคะทาง Sony ค่ะเขามีฟีเจอร์สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็น back cleanser ค่ะที่จะช่วยให้เราเห็นศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ color white band ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นการปรับความอิ่มตัวของสีได้ถึง20ระดับเลยนะคะแล้วก็จะช่วยในการมองเห็นได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเข้าใจกันหรือยังคะว่าทำไมเหล่าเกมเมอร์นะคะถึงใช้จอ144เฮิรตซ์ค่ะต้องบอกเลยนะด้วยเทคโนโลยีของหน้าจอที่พัฒนาไปไกลมากๆนะคะไม่ใช่แค่อัตรา refresh rate ที่สูงขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าความละเอียดของภาพนะคะก็ถูกพัฒนาไปด้วยค่ะยิ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนค่ะใช้หน้าจอที่มีค่า refresh rate ที่สูงขึ้นนะคะจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นสถานการณ์ตอนนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเล่นเกมค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจจอ Sony ค่ะรุ่น XL2731 ที่อยู่กับคิมตอนนี้นะคะก็ราคานะคะจะอยู่ที่ 8,500 บาทค่ะลดจาก 9,900 บาทมีรับประกันอีก3ปีด้วยนะคะสามารถเข้าไปสั่งได้ที่ www.jib.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งครบ 3,000 เรามีบริการส่งฟรีด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ